ตอนนี้เรามาถึงที่สวนกันแล้วนะคะสวนสาธารณะอีกที่หนึ่งค่ะแต่ตรงนี้เขาจะเน้นแบบป่านะคะให้เดินป่าแล้วก็มีช่วงที่ดอกไม้บานนะคะดอกลิลลี่ตอนนี้ยังไม่บานนะคะอีกประมาณ2 อาทิตย์ทางจักรยานก็มีคนอยู่นะคะนี่หามาจอดรถกันตรงนี้แล้วก็เดินนะคะจะมีทางเดินแบบเป็นดินลูกรังแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าทำทางเรียบนะคะลาดยางไปให้อย่างดีเลยตรงนี้นะคะคือแม่น้ำที่เราไปขี่จักรยานมาเมื่อกี้นะคะโอเคเสียงเหมือนจะหอบๆแล้วนะคะไม่ได้ขี่จักรยานนานแล้วแต่เราจะไม่ไปทางเรียบตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางลูกรังตรงนี้กันค่ะไปป่านี้นะคะมีเห็ดเยอะเลยค่ะตรงนั้นนะคะก็จะขี่จักรยานเดี๋ยวเราจะเรียบแม่น้ำมาตรงนี้มีเห็ดเยอะเลยค่ะมีเห็ดบางอย่างเนี่ยเหมือนเห็ดโคนบ้านเราเลยอะเห็ดปวกนะจ้าเห็ดปวกแล้วก็เหมือนเห็ดแดงนะคะเหมือนจะเจอเห็ดละโงกด้วยค่ะเห็ดละโงกสมบูรณ์มากเลยนะคะข้างในนั้นก็จะมีทั้งแบบทางทำทางให้ทางทำทางเดินแบบเรียบๆนะคะแล้วก็มีแบบทางจักรยานแบบนี้แม่น้ำอยู่ฝั่งโน้นค่ะแม่น้ำอยู่ซ้ายมือจะเห็นป้ายเตือนนะคะตอนเข้ามาติดไว้ตรงกำแพงเอ้ยติดไว้ตรงเสารั้วตรงแบบนี้นะคะบอกว่าอย่าปีนลงไปเพราะว่าสูงเหมือนกันค่ะจากตรงนี้ลงไปแม่น้ำก็สูงเหมือนกันโอเคถ่ายให้ดูสภาพป่าเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะลึกเข้าไปเรื่อยๆถ้าใครชอบขี่จักรยานนะคะก็ไม่ควรพลาดนะคะป่านี้ที่โครยโซนะคะบางแห่งก็เป็นเนินดินขึ้นไปแบบนั้นนะคะฝั่งโน้นส่วนนี้นะคะจะมีทางลาดยางอยู่ข้างนอกฝั่งโน้นนะคะก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆนะคะถนนสายที่17สายนั่นเลยค่ะขี่ไปเรื่อยๆเลยก็จะไปเจอภูเขานะคะภูเขานัสึที่เป็นสกีรีสอร์ทแล้วก็มีองเซ็นธรรมชาติเยอะแยะนะคะหลายที่โอเควันนี้เดี๋ยวขี่จักรยานหาเห็ดก่อนนะมัวแต่คุยเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เห็นเห็ดเลยโอเค